นู้นพระตรงคลองห้อยโค้งกับพระตรงอันนี้จำบนทุ่งลานทุ่งลานทีนี้เรามีโครงการจะพาชมนิเวศธรรมชาติเลาะเรียบชายฝั่งคลองใช่ไหมโดยใช้เรือโดยใช้เรือพายเรือเดียวเรือพายมันจะดีกว่าครับหลังจากพูดเดี๋ยวก็พ้นเรือพายเรือเดียวก็คือตอนนี้เราก็มีเรือแต่ก่อนคนทางนี้ก็คงสัญจรโดยเรืออยู่แล้วเนาะแต่ก่อนนะคนอยู่ทางฝั่งกระทิงพระระโนดเขามาค้าขายเขามาทางเรือเนี่ยเป็นเรือใหญ่ๆเนาะเรือพายเรือพายเอาเพล้ามาขายเอาอะไรมาขายเอาพวกน้ำผึ้งน้ำผึ้งตะโนดน้ำโนดน้ำผึ้งวักไม่ใช่น้ำผึ้งตะโนดว่าทำน้ำคือก็ทำขนมทำน้ำไม่ได้มีวักมาขายด้วยน้ำตาลตะโนดแล้วก็ซื้อพวกจานะเป็นคลองที่คดเคี้ยวสวยงามมากเลยอ๋อดูภาพนี่ชื่อช่วยชื่ออะไรโอ้คลองจากคลองรังคลองเป็นหนอนเลยนะเนี่ยคดเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยครับระยะทาง4กิโลในชุมชนเราเนี่ยนะครับจากสะพานตรงนี้แหละครับครับคดเคี้ยวมานี่เลยมาถึงที่ตำแหน่งที่ยืนที่เรายืนอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราในนี้ก็จะมีบ้านริมคลองด้วยช่วงนี้ไม่มีนะมันจะมีช่วงนี้มีแต่เป็นแล้วเราที่เราจะพายเรือไปนี่เราก็จะเจอบ้านริมคลองด้วยไหมไม่มียังไม่มีแต่สวนธรรมชาติเป็นสวนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆผลไม้ไม้ผลก็มีไม่ผลไม่มีไม่ดีก็เป็นป่าธรรมชาติแล้วด้วยก็เจอสวนยางอันนี้ก็จะต้องมีไกด์ที่รู้จักว่านี่ต้นอะไรใช้ประโยชน์อะไรก็ต้องขออาจารย์มนัสอาจารย์มนัสก็จะพาดูครับสรุปแล้วก็คือพืชพันธุ์หลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีทั้งพืชพันธุ์แล้วก็ทั้งภูมิศาสตร์ด้วยอย่างเช่นตัวนี้ก็ทำไมเรียกว่าวังต้นปิงมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่ทำไมเรียกว่าวังไผ่เน่าทำไมเรียกว่าวังยาวชื่อจะวังอาจารย์นะครับคำว่าวังนี่คือที่ที่น้ำลึกอ่ะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงพระราชวังวังทำไมต้องชื่อว่าวังยาวอย่างนี้ทำไมต้องชื่อว่าวังเดี๋ยวมาถ่ายใกล้ก็ได้เลยเสียงไม่เข้าทำไมต้องชื่อว่าวังไข่เน่าเป็นที่ประวัติเป็นลำคลองที่แล้วตอนนี้คลองนี้ยังมีการใช้ทำมาหากินจับปลาจับพอหาปลาหาเก็บพืชหาเก็บผลอะไรตามริมคลองไหมยังพอมียังพอได้พอหายเมื่อก่อนผมเป็นนักเรียนเล็กๆอ่ะอาบน้ำในนี้ชักเสื้อผ้าในนี้เที่ยงกับเล่นน้ำป่านี้ก็ขึ้นมาได้กุ้งกล้ามปลามาตัวสองตัวแต่นี่กุ้งยังมีอยู่ไหมมีน้อยครับประมงก็เคยปลาปล่อยครั้งนึงไม่จันโตดีอ่ะตายหมดแล้วพวกชาวบ้านก็ลองยาเบื่อตอนนี้เราก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับจะได้รู้คุณถ้ามาจะได้คุยเรื่องมันนี้ปลาเมื่อก่อนปลาทกบ้านผมเรียกปลาทกครับศูนย์พันไปยังศูนย์พันตัวจริงครับได้ตัวนึงปั๊บเอาไม้เสียบดีเงือกมันพาดบ่าครับหางถึงดินปักสังเนี่ยปักเขาเคยเห็นไหมปักเขาปักเขาปักเขาหรือปักทกสันใต้หรือปักปลาทก65-66เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีปลาปลอมปลาลำปั๊มปลากดปลาหลอดปลาทิ้งก็เยอะแยะเป็นทุกอย่างเดี๋ยวนี้ยังมีเหลืออยู่สักกี่ชนิดบ้างมีอยู่เกือบทุกชนิดแต่ว่ามันน้อยน้อยลงนะแสดงว่าก็มีพรานล่าอยู่ไปหรอกโตไม่ทันในคนล่าไอ้ที่หาทำมาหากินกับคลองนี่นะมีอยู่37ประเภทผมเขียนหนังสือไว้แล้วเดี๋ยวจะครับถวายอาจารย์เล่มเขียนหนังสือให้เป็นหนังสือนอกเวลาเรียนของหนังสือโอ้สุดยอดเลยนี่ปาดเลยเนี่ยเขียนหนังสือเขียนหนังสือครับให้เป็นนักเรียนได้อ่านหนังสือนอกเวลาครับถ้าเราวางกัดทำยังไงละเอียดหมดครับรากจานยังไงรากทีนี้มันมีเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรด้วยนะครับตอนนี้สมุนไพรรอบเส้นทางเนี่ยสมุนไพรรอบเส้นทางก็เป็นยาของพวกคนแก่ๆตามบ้านครับเดี๋ยวนี้หมอแผนโบราณที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรายังมีหลงเหลืออยู่ไหมครับมีแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ทราบผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมเมื่อก่อนเนี่ยตาเพชรบ้านอยู่นี่ถ้าเทียบกับตุ้งดวงก็พ่อเฮียแกนเนี่ยพ่อเฮียแกนรู้จักไหมก็ยาแกนคือตำราคนจีนแต่ตาเพชรบ้านอยู่ตรงนี้ตำราคนไทยเด็กแกก็จดหายาครับต้องไปหานะครับไปหาเองไปหาเองไปหาที่เด็ดตั้ง5ครับใบดอกรากต้นเด็ด
เกตมูลเกตมูลก็ไอ้บริเวณตําบลเมืองต้นดูไกลจะต้องไปหาครับแต่ตอนนี้พอไปไปส่งไปร้านยาตรงร้านยาไม่รู้แกได้ไหมร้านยาจัดให้ไม่รู้ร้านยาจัดให้ร้านแกนั่นแหละเมื่อก่อนถ้าคนเช็ดไปทางคีนก็จะไปร้านแกนก็ให้ตาเพชรนี่ตกก่อนก็ต้มยาเป็นหม้อตอนนี้ตำราพอท่านเสียไปประมาณผมยังเด็กๆอยู่แต่ผมเคยไปพบแล้วตำรายังอยู่ไหมลูกหลานเก็บไว้ไหมก็บอกเป็นภาษาขอมอ๋อภาษาขอมต้องมีคนอ่านได้ภาษาขอมแล้วไม่มีใครสืบทอดแต่ตำราน่าจะยังเก็บไว้อยู่ไม่แน่ใจไม่แน่แต่ว่ามันเก็บใส่เสียไปผมว่า50 ปีแล้ว50ผมก็68แล้วผมยังตั้งแต่เรายังเด็กตั้งแต่โยมยังเด็กอยู่เนาะอันตอนนี้สมุนไพรตอนนี้ก็ผมมั่นใจว่าไม่ 100% ครับเหตุผลไม่ 100% 1ข้อมูลเริ่มหายไปครับ10สมุนไพร10อย่างขาดอย่างนึงไม่เป็นไรเหลือ9ใช่มั้ยครับนั้นไปกาดจอกยาวไปแล้ว8เหมือนกลองที่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆที่ผู้ทรงบอกน่ะกลองก็จะหายไปปลูกเข้าไปเสริมไปเนี่ยสมุนไพรตัวนี้ยังมีอยู่ครับอย่างของหมอพร้อมนี่เวลาไปหาแกก็จะตรวจยาสมุนไพรด้วยแกก็หมอพร้อมนี่ก็มีสมุนไพรด้วยเนาะนี่แกเป็นหมอนวดจําเส้นและปราบโบราณปราบชาวบ้านครับจะมีสมุนไพรหมอกระดูกแต่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยต้นกี่เหล็กเอามาท่ามาจับแต่ตอนนี้บางอย่างเราต้องไปซื้อที่ร้านบอกนี่กี่เหล็กไม่รู้กี่เหล็กหรือเปล่าไม่เป็นไรอาจารย์ลื้อฟื้นเลยต่อไปเราก็ปลูกสมุนไพรแล้วก็ปลูกเองหามาปลูกเนี่ยผมมีศูนย์เรียนรู้สมุนไพรอยู่ด้วยอ๋อดีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต้องยังเริ่มอยู่กำลังจะหาพวกมีตอนเพชรสังฆาฏฤทธิ์ดวงฤทธิ์สุแกฤทธิ์ดวงเราจะทำอยู่อันนี้เพิ่งเริ่มมาได้ห้าหกเดือนครับแต่ช่วงนี้โรงเรียนปิดกตน.เขาก็ไม่ได้พาเด็กคนเดียวไปนะครับผมมีพึ่งก็ยังพึ่งด้วยให้ไปช่วยประถมเกียรติช้อนดอกไม้ครับเนี่ยผมคุยกับยายกิมว่ายายกิมบอกอยากจะเห็นด้วยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาจจะยายกิมแกคนกว้างขวางอาจจะหาสมาชิกหาคนมาดูก็ได้ครับเราก็อาจจะไม่เราก็อาจจะตัวนี้เสียงจริงจริงไม่มันเล็กๆหลายๆตัวมันก็ยังใช่ใช่ครับตัวเล็กๆหลายๆอาจารย์แหละครับเล็กๆหลายๆตัวละเล็กตัวละน้อยทุกอย่างสำเร็จได้ตัวเล็กตัวน้อยหมดไม่มีอะไรใหญ่หรอกหลวกไม่ใช่ใหญ่เดียวมันต้องสร้างแบบเล็กๆน้อยๆกว่าจะทำมันได้กว่าจะไม่ทำไปแต่ว่าอย่าหยุดเท่านั้นเองคือถ้าจะตั้งใจทำก็ต้องมุ่งมั่นทำเพราะว่าถ้าหยุดแล้วไม่ต่อเนื่องเราก็ทำเผยแพร่ไปเรื่อยแต่ว่าเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกมันก็ไปตามวิถีของมันนะถ้ามันไปได้มันก็ไปของมันเองเพราะมันไปตามที่มันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยอาจารย์บรรยากาศข้างๆคลองนี่สวยมากครับต้นไม้หลากหลายแล้วก็มีจุดขึ้นฝั่งเรื่อยๆเนาะมีวัดตามริมคลองบ้างไหมครับไม่มีธรรมชาติล้วนๆเนาะเนี่ยผมให้เขาปรับที่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ทำทางลงเนาะทำท่าเรือปรับได้มีคนมาก็ถมดินให้มันขึ้นทำสะพานเดินไปกันเขาไปจัดการที่นั่งตรงสะพานเดินทำโป๊ะทำอะไรอย่าผมอาจารย์อย่าตบเปลี่ยนมาเปลี่ยนมือท่านเดินมาดูไม่ก็เปลี่ยนลักษณะเราทำเป็นสะพานเดินคดเคี้ยวดีกว่าผมแล้วเปลี่ยนเลยถ้าไปถมแล้วก็มันอาจารย์มาเดินรอบก่อนนะครับอันนี้มันชายหาดเลยเนี่ยเย็นด้วยอากาศเย็นเลยวืบเลยเนี่ยมาถึงเข้ามาคุ้มงงเย็นเลยเนี่ยอาจารย์ที่กว้างไปถึงครับไม่ต้องผมอะไรเลยเนี่ยพยายามไม่อยู่เป็นลานสนทนาธรรมก็ได้ลานให้ความรู้ก็ได้เนี่ยแล้วยุงไม่มีเลยเนี่ยมีครับจริงอยากให้ความรู้ก็ได้ครับวัดมาถึงฝั่งเลยเนาะครับแล้วไผ่นี่ปลูกนานยังนี่ปลูกไว้เกือบ20 ปีพันมาจากไหนเด็กไอ้ครูเกษตรเขาให้เด็กเอาพันมาไปมาส่งก็ให้ส่งพันไปตรงอ่ะแต่เด็กเอาไผ่นี่มาให้
อะไรในลุงเขาเรียกไผ่การผมเรียกว่าไผ่ไผ่ไผ่ที่ถูกกว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปกำยันเนอะใช่ไปกำยันผมก็เห็นไปกำยันนี่มันหนอมันกินแม่อร่อยแต่ว่ามันขยายพันธุ์เร็วยึดดินเนี่ยต้นมันตรงดีนะลำมันตรงดียึดดินเอ๊ะตรงแถวศูนย์ลุงโชคไม่เคยมีนะไผ่กำยันเนี่ยไม่มีทางมันมีแต่ทางใต้นะครับไผ่ทางใต้กำยันอันนี้ไผ่ยิมซุงผมซื้อตั้งแต่เข้าเมืองไทยครับเมื่อเกือบ10 ปีแล้วยิมซุงมันยังพอหาเจออยู่แต่กำยันไม่เจอเลยที่ร้านดีอ่านโอ้ต้น180 บาทเนี่ยลองทำปีกทำไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นของที่คนไม่ค่อยรู้จักเราก็หาไปกับยันหาทางใช้ประโยชน์มันนี่ก็ทำข้าวหลามก็ได้เพราะข้าวหลามสมัยนี้ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรากินข้าวหลามเมื่อก่อนหอมช่วยบอกได้ติดเกียร์ด้วยตอนนี้เขาทำมาเหล็กแล้วแล้วอันนี้กรอบมีเยื่อไหมมันไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนกับไปนู้นไปที่ชุกมันมีไอเยื่อมันเหนียวกว่าถ้าไปซื้อตามตลาดนะที่คนเขาขายใช้กระบอกเหล็กอันนี้เอาไปทำกระบอกต้มกาแฟต้มชาได้ไหมอย่างทางเชียงใหม่เขาตัดเป็นกระบอกต้มน้ำข้าวเอาไปหุงข้าวอ่ะหุงข้าวก็ได้บอกหุงข้าวอ่ะบอกน้ำบอกหุงข้าวเป็นที่ทำข้าวหลามก็เป็นข้าวเจ้าก็เป็นข้าวหลามหุงข้าวเลยน้ำข้าวเลยส่วนใหญ่ก็ไปที่ชุกแต่ว่าไปนี่มันใหญ่กว่าเนื้อกว่ามันเล็กกว่าใช่ไหมมันใหญ่กว่าแล้วเคยตัดไอ้เจาะน้ำไผ่มาลองดูไหมครับยังไม่ทำดีไอ้เนี่ยทำน้ำไผ่ได้เนี่ยตัดปลายมันสักหน่อยนึงเนี่ยน้ำไหลโจกเลยนะตอนกลางคืนเนี่ยเอาขวดไปใส่ตัดปลายก็ออกเลยลุงไหมศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองทำเพราะใช้สว่านเจาะแล้วก็ครับแล้วจะคำนึงเนี่ยอันไหนงุ้มน้มลงมาเนี่ยตัดปลายปุ๊บตัดยอดปลายเลยนะครับออกเลยลองเคยเดินทุ่ดงป่าเขาตัดให้ออกมาแล้วน้ำมันออกมาเหมือนน้ำฝนเลยนะน้ำนี่จะรสชาติเป็นน้ำฝนเลยเพราะว่ามันกรองจากธรรมชาติเนี่ยนั่งสนทนาตามก็นั่งตอนเที่ยงสนทนาตามมาตอนนี้กินแล้วต้องทำฝายได้ป่ะถ้าทำเป็นฝายตัดเป็นล็อกผมไปถ้าน้ำไหลนี่ต้องทำรหัสวิทย์น้ำรหัสแล้วก็สูบน้ำเข้าบ้านเลยรหัสวงใหญ่ๆแล้วไม่ก็บ่งใหญ่วงใหญ่เนี่ยไม่ไปเนี่ยทำไงกรงผมทำเป็นนะผมเคยทำทำกรงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาก็มาทำกันหน่อยแต่ถ้าเจอน้ำหลากตอนฝนตกหมดมาก็หมดเลยไม่เราต้องทำรหัสยกได้คือแบบต้องทำขาแบบถ้าฝนมาเราก็ลอกสาวแบบยกเรือน่ะต้องยกหนีก่อนนี่ฝนตกทีก็น้ำขึ้นอาจารย์ครับมีเคยท่วมถึงไหนครับเนี่ยแถวที่หมดเลยอาจารย์แถวที่หมดเลยช่วงน้ำท่วมมีช่วงที่หมดเลยอันนี้ไอ้นี่มาบ้านมาโมงอยู่บ้านเรียกอะไรนะหัวครับเนี่ยที่นครนั่งรถไฟมามันมีต้นใหญ่ก็มีแสดงว่าปลูกกันไว้30 ปีเลยนะเหมือนโอ้ยดูไปแล้วว่านี่ต้นขนาดมองงงเลยใช่แล้วปลูกกันมาปลูกมาดั้งเดิมเลยเป็นร้อยปีไม่ใช่มาเพิ่งปลูกเสริมกันนะมีนานแล้วอาจารย์ที่ถือปืนนะโอ้หนอนเต็มเลยเอาอะไรใส่เนี่ยเอ็มน้ำตาลน้ำแล้วก็สับปะรดเขาหมักสับปะรดครับสับปะรดเป็นกากมันเปลือกมันหรือไงสับเลยสับปะรดปลูกเองในสวนเนี่ยไอ้เปลือกมันก็ได้เปลือกไปเอามาจากไหนร้านตลาดสิร้านอาหารร้านขายผลไม้ก็ไม่เป็นแล้วหนอนเอาไปทำอะไรนี่ให้ไก่กินเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันมันก็หายไปแล้วมันจะไอ้นี่แมงวันมันไปไข่ลงไหมไม่แน่ใจเขาทำไม่ได้เกิดในเขาเรียกเกิดในใครใช่ไหมเกิดในใครเกิดในโคลนนี่มันเข้าไม่ครับมันเกิดเองยังเป็นในไม่ใช่วิโดกอ่ะของที่เกิดเองนะมีองค์ปัปปาติกะเกิดในไทยเกิดในโคลนเกิดในไทยเป็นเห็นเม็ดเล็กเห็นยังเป็นหนอนตัวอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไหมเนี่ยดูดิดูเพศดูปิดมิดแล้วหนอนเกิดได้ไงมาดูถ่ายหนอนในใกล้เหมือนกับว่าเป็นเกิดในใครในสุภาพสตรีบิดกที่บอกว่าสิ่งที่เกิดในใครนะเกิดในโคนในใครเกิดในไข่เกิดในต้มอะไรเงี้ยเกิดเองได้
ครับอ๋อนี่ต้นการภูการภูไอ้การภูที่เอามาเคี้ยวใช่เหรอจันมาขวางนู่นจันไม่ใช่กันจันจันจันไม่ใช่กันเป็นการภูต้องจันอ่านี่การภูน่าจะต้นล่องเลยต้น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 จันนี่เนี่ยการภูอ๋อการปูเนี่ยการปูอาจารย์เนี่ยการปูไอ้ต้นนนท์ต้นจันนี่การปูใช่ไหมครับเนี่ยการปูต้นจันอันการปูอันการปูนี่ก็เอาเปลือกไปทำยาใช่ไหมครับเกล็ดครับเป็นเครื่องเทียบนะดอกไอ้ที่เอาทำพะโล้ก็การปูนี่ใช่ไหมเอาดอกเอาดอกเอาดอกมันไปพอไปอมเปลือกมันก็ไปอมได้เนี่ยคิดเปลือกนี่จะไอ้จะเอ็มจะเอ็มอ่ะจะเอ็มเออนี่ไอ้ผมได้สองอย่างต้นจันอันนี้การปลูกอาจารย์จำไหมครับแล้วมันให้มันให้อะไรหรอไข่ให้ป่ะตีตัวตีตีเป็นปุ๋ยมีไข่ยังยังเพิ่ง3เดือนตัวผู้ตัวเมียนะ3เดือนตัวเมียหมดเลยป่ะยังไม่ทราบเป้น่าจะเมียหมดย้ายมากี่วันแล้วเนี่ยนี่ย้ายมาเมื่อวานยังเห็นสดๆเลยเนี่ยนี่อยู่ได้สี่ห้าวันย้ายไปเรื่อยๆพอเคลื่อนที่นี่หมอนโอ้ห่านลูกมันมาเป็นลูกแต่รู้แล้วเราไม่ต้องให้อาหารอะไรเลยใช่ไหมให้กินย่าเจ็ดแล้วมันก็กินจนราบเลยเนี่ยแค่จานเดียวลูกแบบลูกปานี่เอาอย่างนี้เราก็เลี้ยงในสวนยางเลี้ยงในอะไรก็ได้นะถ้ามีเป็นฝูงก็เป็ดไล่ทุ่งกับเป็ดไล่สวนยางหาไล่สวนยางใช่ไหมให้มันกินไหมบางคนก็ไม่อยากเลี้ยงเพราะมันดังขนาดวันไหวมันร้องดังขันไหมครับตอนเช้าไม่มีร้องอย่างเดียวอาจารย์นี่สวนมอนผมอ๋อนี่มอนนี่ต้องดัดโค้งมันเนาะอันนี้อะไรตะตอปะตะเดาเทียมเตรียมกันสะเดาต่างกันครับมันต่างกันนิดแต่ว่ามันสกุลเดียวกันเฮ้ยมันหลังต้องมาปักกวดอยู่นี่แล้วเนี่ยดีครับลิ้นน้ำนั่นเองน้ำสบายเห็นบวชไม่บอกเคยมั้งมาจันเดี๋ยวมาสุดเดี๋ยวมาสุดครับอาจารย์รู้จักเพชรสังฆาตใช่ไหมครับได้แน่นอนแน่นอนเลยอันนี้อาจารย์พาไปทำจังงอกเองดอกไม่ก่อนเราอันนี้ฝรั่งอะไรโอ้อันนี้ฝรั่งใต้ชมพู
ไข่เหลืองไข่ชมพูใช่ชมพูพื้นบ้านเนี้ยเขาว่าลูกไม่ใช่เขาว่าลูกนึงน้ำหนัก10กิโลดูผมซื้อมาต้นหนึ่งสองไร ก็หอมนะน้ำแมวหอมน้ำแมวจริงๆแต่น้ำแมวเดี๋ยวนี้เป็นน้ำแมวสังเคราะห์นะความชื้นผมนี่ก็เป็นพอนะ